สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมื้อนี้แม่ครัวสิมาพายำลูกชิ้นปลาเนาะค่ะเป็นอาหารเที่ยงเนาะค่ะพี่น้องเห็นเนาะค่ะลูกชิ้นปลาย่างดีเนาะค่ะมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศเนาะค่ะแม่ครัวได้เตรียมไว้เนาะค่ะอันนี้ก็หั่นเรียบร้อยเนาะค่ะมาลงมือทํากันเลยเนาะค่ะต้มน้ําให้เดือดก่อนเนาะค่ะเอาลูกชิ้นลงไปลวกเนาะค่ะลวกไว้อีกสักพักหนึ่งเนาะค่ะกะว่าให้ลูกชิ้นลอยขึ้นมาเนาะค่ะค่ะหลังจากบริลงคลิปหลายมือเนาะค่ะเหมือนในแม่ครัวก็มาวางถ้ำเนาะค่ะพอมีเวลาก็เขามาเฮ็ดเนาะค่ะคิดฮอดพี่น้องทุกคนเด้อค่ะนี่เนาะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะตักขึ้นมาได้เนาะค่ะเนาะค่ะมาเฮ็ดน้ำยำเลยเนาะค่ะนี่ก็พริกที่โขกไว้เนาะค่ะผงชูรสจักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปจัก3 ช้อนเนาะค่ะนี่แม่ครัวก็จะเฮ็ดรสจัดจักหน่อยเนาะค่ะเฮ็ดจานใหญ่เนาะค่ะลูกชิ้นเครื่องโลเนาะค่ะน้ำบักนาวก็จะใส่3 หน่วยเลยเนาะค่ะใส่น้ำปลาลงไปแจก3 ช้อนเนาะค่ะค่ะคนเห็นน้ำตาลละลายเนาะค่ะค่ะใส่ลาดลงไปเลยเนาะค่ะในลูกชิ้นที่เตรียมไว้เนาะค่ะคนจักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะค่ะใส่ผักที่หั่นไว้ลงไปเลยเนาะค่ะค่ะนี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะค่ะค่ะคนให้เข้ากันเนาะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะค่ะที่เขามารับชมเนาะค่ะทั้งเอฟซีทุกท่านค่ะขอให้มีแต่ความสุขทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาเป็นขวัญกำลังใจให้แม่ครัวเนาะค่ะนี่เนาะค่ะนี่ก็เรียบร้อยเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ